มาเที่ยวที่สังขละมื้อกลางวันต้องร้านนี้สารพัดเมนูไข่รสเด็ดลูกค้าแน่นร้านจนได้ชื่อว่ามีโต๊ะเสริมยาวที่สุดในจังหวัดมีพ่อครัวแม่ครัวนับสิบที่ผัดเปลี่ยนกันมาทำเมนูอาหารตามถนัดกับวัตถุดิบสำคัญคือไข่ไก่จากฟาร์มหลังโรงเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจิ๋วและพี่โย่งเจ้าหน้าที่จาก CPF ที่คอยให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่อย่างถูกหลักสากลไข่ที่เหลือก็นำไปขายโดยแผนกการตลาดที่ดูแลลูกค้าแบบมืออาชีพโดยรายได้จากการขายไข่ไก่ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนนำมาเป็นกองทุนหมุนเวียนโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไปไข่ไก่ที่นี่จึงช่วยให้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนกว่า700โรงเรียนและพัฒนาขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน